สวัสดีครับผมเอร้อนจากช่อง Angle Man นะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดระยอมไม่ได้มา3-4ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ได้ขึ้นตามลำดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดระยอมเนาะที่อาจหายไปๆดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลตัวเองนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงพุทซานะครับผมว่าคนเป็นกดระยอมน่ะกินได้หรือเปล่าอันนี้เหมารวมพุทซาแล้วก็พุทซาจีนด้วยนะครับผมคือพอเวลาผมไปหาพุทซามันก็มีข้อมูลของพุทซาจีนโผล่มาด้วยก็ชีวิตก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกันนะผมนั้นก็เหมาไปเลยคลิปนี้คือพูดถึงพุทซาแล้วก็พุทซาจีนนะครับก็เรามาดูค่าเพชกันก่อนดีกว่าค่าเพชคืออะไรค่าเพชคือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ำหรือของเหลวถ้าค่าเพชนั้นต่ำกว่า7สมมุติว่าน้ำอาหารหรือว่าของเหลวเช่นเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมค่าเพชของพุทซาจะอยู่ที่ 5.2 นะครับผมมันต่ำกว่า7ใช่ไหมมันมีกรดใช่ไหมใช่แต่ว่าหลังจากที่หาข้อมูลมาค่อนข้างเยอะนะ5-6-7เนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่คนเป็นกรดไหลย้อนนะกินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอาการกรดไหลย้อนเลยแล้วก็ในแหล่งอ้างอิงที่ผมไปอ่านนะครับผมในต่างประเทศเขาบอกว่าแนะนำให้กินพุทราสดมากกว่าพุทราแบบเชื่อมหรือว่าพุทราแบบแห้งนะครับผมเพราะว่า2อย่างหลังเนี่ยจะมีค่าน้ำตาลที่มากกว่าแล้วก็จะมีค่ากรดที่น้อยกว่าค่ากรดน้อยกว่านี่หมายถึงค่า pH นะยิ่งน้อยยิ่งไม่ดีนะครับผมก็คืออาจจะทำให้เราอ้วนได้ด้วยแล้วก็มีกรดด้วยแล้วนอกจากนี้เนี่ยจริงๆแล้วพุทราปกติมันก็มีไฟเบอร์อยู่ไฟเบอร์ดีต่อคนเป็นกรดไหลย้อนมากๆเพราะว่าทำให้กระเพาะแล้วก็ลำไส้ทำงานดีขึ้นทำให้เราย่อยง่ายขับถ่ายง่ายแล้วก็ไฟเบอร์อย่างสมมติยังไฟเบอร์เนี่ยยังสามารถดูช่วยดูดซับกรดได้ซึ่งจะทำให้กรดในกระเพาะน้อยลงเฮ้ยนี่มันดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนดังนั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าค่า pH มัน 5.2มันเกือบจะต่ำกว่า5แล้วมันจะเป็น4มันจะมีกรดมันจะค่อนข้างมีกรดเยอะละผมส่วนตัวนะคือมันมีไฟเบอร์ที่ทำให้ดีต่อคนเป็นคนเป็นกรดไหลย้อนแต่ว่าแล้วก็กินแค่ในปริมาณพอเหมาะเดี๋ยวเขาครับผมไม่ใช่ว่าอันนี้มีไฟเบอร์เยอะเราไปกินเยอะๆเราไปกินมากกินมากๆให้แหละครับผมก็ทำให้กลายเป็นกรดไหลย้อนได้เพราะว่าร่างกายเราย่อยไม่ทันครับผมพอย่อยไม่ทันร่างกายก็จะหลั่งกรดออกมามากกว่าเดิมดังนั้นก็กินพออิ่มครับผมไม่ต้องไปยัดถ้าฟันธงว่าพุทรากินได้ไหมกินได้แต่ว่ากินพอประมาณดีกว่านะครับผมเพราะว่าค่าไฟเบอร์มันก็อยู่ที่ 5.2 ซึ่งมันจะต่ำแล้วอ่ะมันค่อนข้างเกือบจะมีกรดเยอะแล้วเอางี้ดีกว่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบทะเบียนเท่านี้นะครับผมนำคลิปเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กรดไหลย้อนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าดูเพิ่มเติมได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบทะเบียนเท่านี้ขอบคุณมากครับ